ของวัยเก่าแบบเราๆเลยนะคะค่ะในขั้นตอนแรกที่พี่ถามมาว่าป้อมน้ำปูนใสใช้ยังไงอันนี้ค่ะคือป้อมใช้น้ำปูนใสนะคะแล้วก็ค้างคืนอันนี้ค้างหลายคืนเลยค่ะสังเกตมันจะเป็นฝ้าแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะเป็นฝ้าเนาะค่ะเราก็ตักเขาว่าค่ะพี่วันนี้เราใช้มัน3ตัวเนาะให้พี่เห็นสีสันรู้ไหมคะอันนี้มันอะไรอันนี้เห็นไหมคะสีมันแตกต่างกันเนาะนี่คะสีมันแตกต่างอันนี้จะเป็นมันเทศสีขาวค่ะอันนี้จะเป็นมันม่วงอันนี้จะเป็นมันออกสีแครอทนะคะมันสีส้มๆเนาะนะคะวันนี้ป้อมใช้3สีเลยเพื่อมาทำมันรังนกในแบบฉบับของวัยเก่ามันต้องมีสีสันหน่อยใช่ไหมคะค่ะก็น้ำปูนใสค่ะพี่ใช้เฉพาะน้ำใสๆนะคะใสๆตักเขาขึ้นมานะคะมันจะมีตะกอนนิดนึงไม่เป็นไรนะคะพี่อย่าไปสนใจมันนะคะจริงๆตะกอนอันนี้ค่ะทิ้งได้อะไรได้นะคะแต่ป้อมถือว่าโอเคนะคะเนี้ยค่ะ1ถ้วยก็ใส่ลงไปสำหรับมัน1สีนะคะแล้วก็อีก1ถ้วยโอเคเห็นไหมคะมันจะเริ่มขุ่นละอันนี้นะคะสำหรับแช่มันนะคะเวลาที่เราทอดนะคะเขาจะได้ไม่เละนะคะคุณสมบัติของตัวน้ำปูนใสอะค่ะเขาจะทำเคลือบเพื่อไม่ให้ของหรือผลไม้ที่เราเชื่อมที่เราทอดอะค่ะจะเละนะคะพอดีถามว่าทำไมน้องป้อมต้องใส่แบบมีน้ำผสมด้วยพอดีอันนี้มันจะแบบเข้มข้นนิดนึงอะค่ะนะคะป้อมก็เลยอยากให้มันเจือจางหน่อยนึงเนาะค่ะใส่ไปนะคะค่ะเพราะว่าน้ำปูนใสใส่เยอะๆอะค่ะบางทีมันจะมีรสฝาดฝาดเฝื่อนๆนะคะตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาปอกมันแล้วก็มาซอยมันนะคะซอยมัน นะคะเพื่อทำมันรังนกวันนี้ป้อมจะใช้เส้นเล็กนะคะต้องขออนุญาตไม่ใส่ถุงมือเนาะเพราะถ้าใส่เดี๋ยวมันจะลื่นแล้วก็จะบาดมือนะคะค่ะค่ะพี่อันนี้เกลือนะคะเอามาใส่กะละมังตัวนี้เวลาที่เราปอกมันนะคะแล้วก็แช่เขาเพื่อไม่ให้ผิวของมันที่เราปอกไว้อะค่ะดำนะคะมันจะช่วยทำให้ผิวนะคะแล้วเกลือหวยประมาณแค่นี้นะคะค่อยเพราะว่าเราต้องมาเปลี่ยนน้ำนะคะแล้วก็แช่เขาเพื่อที่จะเอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะต้องล้างมันก่อนนะคะพี่เอาดินที่ติดกับมันเทศอะค่ะเขาออกนะคะทำไมป้อมถึงให้พี่ซื้อมา3หัวเป็นเพราะว่าเนี่ยค่ะบางทีเราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะเราจะเจอมันที่มันเป็นแมงขนาดนี้เลือกดีแล้วนะเนี่ยนะคะตัดเขาออกเลยนะคะไม่ต้องเสียดายตรงไหนกระนำเสร็จนะพี่ไม่ต้องรีบนะคะระวังมีดบาดเนี่ยค่ะบอกว่าใช้มีดง่ายกว่าเพราะว่าตรงไหนดำๆเราจะได้เฉือนเขาทิ้งเลยนะคะโอเคนะคะได้แล้วนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือนะคะทำแบบนี้ค่ะจนกระทั่งหมดเลยนะคะแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะบางแบบนี้นะคะบางแบบนี้นะระวังลื่นนะคะเพราะว่าป้อมจะเน้นรังนกป้อมจะเน้นเป็นเส้นเล็กนะคะเส้นบางเพราะว่าเนื้อของรังนกที่ออกมานะคะเขาจะเนี่ยนะคะเป็นแบบนี้น
นะคะหั่นเสร็จแล้วก็แช่น้ำเกลือนะคะเพราะน้ำเกลือตัวนี้มันจะทำให้รสชาติของมันรังนกพี่อะค่ะมันจะออกเค็มๆแปรมๆไปโดยปริยายโดยที่เราไม่ต้องใส่เกลือเขานะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะบางแบบนี้นะคะเห็นไหมคะบางแบบนี้เนาะแล้วก็แช่น้ำเกลือเขาไว้นะคะค่ะแล้วเราก็แช่น้ำเกลือนะคะแล้วก็เอาเขาออกมาเนี่ยนะคะออกมาจากน้ำเกลือนะคะเราก็มาซอยซอยชิ้นเล็กๆบางๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะถามว่าเส้นยาวเส้นสั้นยังไงก็แล้วแต่พี่เลยค่ะนะคะตามรูปแบบของมันที่พี่ได้หรือตัดเขาให้มันสั้นกว่านี้แต่ป้อมจะเน้นเส้นยาวอะค่ะพี่เพราะว่าเวลาที่เขาทอดออกมาแล้วก็จับเป็นลังอะค่ะมันจะแบบหย่งได้นะคะเนี่ยค่ะบางประมาณนี้นะคะเส้นบางๆเล็กๆนะคะเล็กๆบางๆอย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็แช่น้ำเขาค่ะแช่น้ำไว้นะคะแล้วเราก็แช่น้ำปูนไว้สักพักหนึ่งนะคะแต่ก่อนที่จะเอาไปทอดเราต้องเอามาให้เขาเนี่ยให้เสด็จน้ำเลยวางนะคะบนนี้นะคะแล้วก็ช้อนเขาพี่เห็นไหมคะเวลาที่เราหั่นพี่สังเกตจากมันที่เราหั่นนะคะมันจะนิ่มๆพอเราเอามาแช่น้ำปูนนะคะเส้นเขามันจะใสนะคะแล้วก็เวลาหั่นถ้าเราใช้มัน3สีนะคะควรจะหั่นสีนี้ก่อนเนาะนะคะสีนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสีส้มตามด้วยสีม่วงเพื่อมาพักไว้ค่ะให้เสด็จน้ำนะคะตรงนี้เสร็จแล้วนะคะพี่เราก็ไปตั้งกระทะนะคะโดยใช้ไฟปานกลางนะคะพี่ไฟพักพอน้ำมันร้อนคงที่แล้วสักระยะหนึ่งค่ะลอยเราค่อยเอามันนะคะที่เราทำให้เขาเสด็จน้ำแล้วค่ะเอาลงไปทอดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทอดกันนะคะน้ำมันอย่างเงี้ยค่ะใส่ได้แล้วนะคะแต่ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาใส่เขาอะค่ะมันจะฟู่มากเลยนะคะนะคะเห็นไหมคะเราก็ต้องหมั่นคนนะคะที่ใช้ตะเกียบอะค่ะคนเขาอย่าใช้ไฟแรงนะคะพี่ต้องให้เขาค่อยๆสุกนะคะใช้ไฟปานกลางเพื่อไม่ให้เขาเกาะกันต้องให้เขาเหลืองทองนิดนึงนะคะพี่เหลืองทองแล้วค่ะพี่นะคะแล้วก็ใส่น้ำตาล1ช้อนนะคะใส่ไปเลยค่ะ1ช้อนนะคะพี่อย่ามากกว่านั้นนะแล้วก็คนค่ะคน
่ะเสร็จแล้วนะคะเหลืองทองแล้วค่ะตรงนี้ต้องคนนิดนึงนะคะพี่โอเคค่ะปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่ปิดไฟอะค่ะเดี๋ยวความร้อนกับน้ำตาลนะคะก็ตอนนี้ความร้อนมันโอเคแล้วโอเคค่ะช้อนเขาขึ้นมานะคะแล้วมาพักไว้แป๊บหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องเร็วนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเขาจะเป็นเหลืองทองแล้วก็มีน้ำตาลนะคะโอเคช่วงนี้เนี่ยพี่ต้องจัดใส่พิมพ์เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเป็นรังนกนะคะต้องจัดใส่พิมพ์แบบนี้ไว้นะคะเขาจะได้เป็นรังนกที่แบบสวยเนี่ยค่ะนะคะจัดไว้เดี๋ยวเขาก็จะเป็นรังนกที่สวยมากเลยค่ะเนี่ยนะคะตอนนี้ต้องรีบจัดเขาไว้นะคะพี่ถ้าแห้งแบบปล่อยให้เย็นมากกว่านี้ค่ะเขาจะไม่สามารถเกาะเป็นกรงเป็นรังนกได้นะคะพี่นี่นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนกระทะเนี่ยนะคะก็คือต้องช้อนพวกมันเนี่ยออกให้หมดก่อนนะคะให้เป็นใสๆแล้วก็เปิดไฟใหม่นะคะให้น้ำมันร้อนนะคะปานกลางนะคะเพื่อที่จะใส่มันสีอื่นๆใส่เข้าไปทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะโอเคเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยงามเลยเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวป้อมขอทอดมัน3สีแล้วก็จะจัดเป็นจานแบบสวยงามให้พี่ๆชมกันนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะคะมันรังนกนะคะเขาจะเริ่มกรอบละช่วงนี้ต้องเป็นช่วงที่สำคัญมากต้องหมั่นคนอยู่ตลอดนะคะพี่โอเคเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวป้อมใส่น้ำตาลก่อนนะคะเพราะว่าเริ่มได้แล้วเพราะว่าเขาเริ่มที่จะแบบคงที่ละไม่เกาะเห็นไหมคะเพราะว่าพอเขากรอบแล้วอะค่ะเขาจะไม่เกาะไอ้ตัวนี้ค่ะตะเกียบป้อมนะคะเดี๋ยวป้อมใส่น้ำตาลแป๊บนึงค่ะคือถ้ามันขึ้นจากเตาอะค่ะพี่ต้องจับใส่ถ้วยในพิมพ์เลยนะคะถ้าไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบมันไม่กอดกันพอมันเริ่มคายความร้อนนะคะมันจะเป็นชิ้นใครชิ้นมันเพราะว่าสูตรนี้ค่ะป้อมจะใช้น้ำตาลน้อยนะคะมันก็เลยไม่ต้องมีเขาเรียกว่าไม่น้ำตาลไม่เยอะในการที่จะมันรวมตัวกันนะคะถ้าเป็นขายเนี่ยพี่ต้องใส่น้ำตาลเยอะกว่านี้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยเป็นยางในการรวมแต่สูตรนี้ใช้น้ำตาลน้อยมันอาจจะกอดกันแค่แบบเป็นก้อนๆนิดๆนะคะเพราะว่าป้อมไม่อยากให้กินหวานมากนะคะเดี๋ยวมาดูมันม่วงค่ะเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบเขาเรียกว่าแป้งมันจะเยอะหน่อยอะค่ะมันจะเกาะตัวเห็นไหมคะต้องเนี่ยมันจะค่อยๆเกาะตัวต้องค่อยๆใช้ตะเกียบอะค่ะตัวนี้ต้องพยายามที่จะไอ้นี่เขานิดนึงเพราะว่าเขามีแป้งที่อยู่ในตัวเขาอะค่ะค่อนข้างเยอะกว่ามันอย่างอื่นเนี่ยค่ะเห็นไหมคะต้องใช้เวลากับเขานะคะต้องใช้เวลากับเขาหน่อยโอเคค่ะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเกือบเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันไว้เก๋าอย่างเราจะเป็นยังไงนกจะกลับมานอนรังไหมนะคะให้มันจับเป็นรังแล้วมาจัดจานกันว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วตั้งทิ้งไว้ดูซิว่านกจะเลือกรังสีอะไรสักครู่ค่ะ